สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมหัวอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้ผมมารายการในวันอังคารที่16เมษายน2562นะครับวันนี้ลอตเตอรี่เพิ่งออกไปเมื่อตอน4โมงเย็นนะครับผมจะมารายการในคลิปเลขนำโชคจากราศีงวดวันที่2พฤษภาคม2562นะครับเป็นประจำนะครับทุกครั้งนะครับหลังที่ลอตเตอรี่เพิ่งออกไปเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตถึงตัวเลขต่างๆนะครับว่าดาวที่เราได้คาดคะเนหรือคำนวณไว้เนี่ยที่ว่าจะมีพลังหลายๆดวงเนี่ยได้มาตามนัดหรือเปล่ามีดาวดวงไหนที่อ่อนแรงไม่มามีเลขตัวไหนที่ท่านผู้ชมได้เกรงไว้แล้วเข้ามาตามเป้าหรือบางตัวที่เรามองว่าจะมาแล้วกลับพลิกล็อกไม่มาตามคาดนะครับนั่นคือการอัปเดตตัวเลขนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอแสดงความยินดีกับท่านชมนะครับที่ชมทาง YouTube แล้วมีโชคมีลาภนะครับลอตเตอรี่นะครับเมื่อวันที่16เมษายนที่ออกไปเนี่ยเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับ331เลขท้าย2ตัวนะครับออก23นะครับก็มีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับก็คงจะมีโชคมีลาภกันนะครับหลายท่านก็ถูกรางวัลใหญ่หลายท่านก็ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัวกันนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ยังไม่มีโชคมีลาภในงวดนี้นะครับก็เราก็ติดตามชมคลิปของอาจารย์ที่นำเลขศาสตร์ตัวเลขนะครับหลายท่านนะครับมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจนะครับท่านลองเลือกดูว่าเลขตัวไหนที่ท่านชอบแล้วฟังแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจก็ลองนำมาประกอบการพิจารณานะครับก็ยังไงแล้วก็เน้นให้ท่านซื้อลอตเตอรี่ของเป็นสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับจะได้สนับสนุนรัฐบาลนะครับงวดที่แล้วนะครับวันที่16เนี่ยผมไม่ได้มาออกโค้งสุดท้ายนะครับคลิปโค้งสุดท้ายตัวเลขนำโชคจากราศีมีนท่านผู้ชมหลายท่านนะครับก็ไลน์มาแล้วก็คอมเมนต์มาถามว่ารอเลขโค้งสุดท้ายยังไม่ออกพอดีผมก็มีงานหลายอย่างนะครับก็เลยไม่ได้มาออกนะครับคลิปโค้งสุดท้ายแต่ก็ได้ส่งตัวเลขบางส่วนให้กับท่านผู้ชมที่เป็นสมาชิกภายในไลน์นะครับก็ถ้าไม่ติดธุระหรืองานเยอะจริงๆก็พยายามจะมาจัดนะครับเพราะว่านอกจากวันที่6ที่7นะครับท่านผู้ชมหลายท่านที่ได้ร่วมทำบุญในงานวันเกิดเจ้าพ่อเสือนะครับที่มูลนิธิธนาคารเพื่อบุญเนี่ยได้ร่วมกันจองซองอั่งเปาเข้ามาจำนวนมากผมก็ต้องใช้เวลาหลังจากที่ผ่านงานพิธีมงคลสำคัญมาแล้วเนี่ยมานั่งจดรายชื่อแพ็คซองแล้วก็แพ็คธนบัตรมงคลเตรียมจัดส่งมาช่วงบางส่วนก็ส่งไปแล้วก่อนสงกรานต์บางส่วนเนี่ยทำไม่ทันนะครับคือจะติดสงกรานต์ถ้าส่งไปพวกซองต่างๆก็จะไปติดอยู่ที่บริษัทเคอรี่นะครับเพราะว่าผมส่งที่เคอรี่นะครับฉะนั้นก็เลยอยากให้เลยสงกรานต์ไปก่อนนะครับแล้วก็ในวันที่10/11ผมได้ไปทอดพระป่าที่จังหวัดสกลนครนะครับโรงเรียนบ้านโพนไผ่นะครับที่จังหวัดสกลนครตำบลอำเภอวาริชภูมิท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่สั่งหนังสือ789มาเนี่ยก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมได้นำเงินจากการจำหน่ายหนังสือเนี่ยส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมก็โอนเข้ามาร่วมบุญกันนะครับคนละ50บาท100บาท200บาทก็ได้รวบรวมเงินก้อนหนึ่งไปมอบให้กับทางโรงเรียนนะครับประมาณ 50,000 บาทนะครับก็ได้ช่วยกันนะครับให้ทางโรงเรียนเนี่ยได้สร้างรั้วโรงเรียนแล้วก็นำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปทำกิจกรรมที่สำคัญให้กับเด็กๆนะครับก็ทำให้กลับมาก็มีงานที่ข้างค้างนะครับโดยเฉพาะหนังสือ789เนี่ยต้องทำให้เสร็จนะครับหลังสงกรานต์จะได้รีบส่งเพราะว่าให้ทันด้วยวันที่2พฤษภาคมนะครับเพราะว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับหนังสือ789นะครับเดี๋ยวสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจหนังสือ789เนี่ยไว้ท้ายคลิปรายการนะครับผมจะอธิบายในเรื่องของเทพหรือดาวพระเสาร์นะครับดาวพระราหูแล้วก็ดาวพระเกศเป็นเลข789หนังสือเล่มนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วที่สำคัญก็คือวันที่1พฤษภาคมเนี่ยผมจะจัดงานสำคัญนะครับซึ่งก็ใหญ่
พอๆกับที่ผมเคยจัดไปคืองานช่วงที่ไหว้พระราหูนะครับรอช่วงท้ายคลิปรายการนะครับจะได้ไม่เสียเวลาสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่สนใจหนังสือ789ท่านที่สนใจแล้วยังไม่มีแล้วอยากจะมีเนี่ยก็รอฟังรายละเอียดท้ายรายการนะครับวันที่16คือวันนี้นะครับที่ผมมารายการเนี่ยช่วงเย็นก็ในไลน์ก็เป็นปกตินะครับมีหลังจากที่ออกก็มีท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เป็นสมาชิกใน LINE เนี่ยก็จะส่งข้อความกันมาเยอะมากนะครับมือถือผม3ตีเครื่องนี้ก็ดังตลอดเวลานะครับหลายท่านก็ส่งรูปลอตเตอรี่ส่งตัวเลขที่ถูกเข้ามาให้ดูกันนะครับหลายท่านก็ส่งมาในกลุ่มหลายท่านที่ไม่มีโชคก็เราก็แสดงความยินดีนะครับกับท่านที่มีโชคหลายท่านก็ไม่เป็นไรนะครับให้กำลังใจกันแล้วก็สู้กันต่อในงวดต่อไปนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูนะครับผมไม่ได้จัดโค้งสุดท้ายแต่ผมก็ไปเปิดดูเพื่อตรวจทานดูก่อนว่ามาออกรายการเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราจัดไปแล้วเราจำผิดคลิปหรือเปล่านะครับผมก็ไปย้อนดูว่าผมได้พูดไว้ว่าอย่างไรบ้างผมพูดว่าทุกครั้งนะครับที่ผมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไหว้วันนมาวสีของเงินพระจันทร์นะครับไหว้ดาวพฤหัสบดีไหว้พระราหูหรือไหว้พระเสาร์ที่ผมจะจัดงานก็ตามนะครับเลขต่างๆพวกนี้มักจะมาเสมอนะครับผมพูดอย่างนั้นในคลิปนะครับแล้ววันที่5เนี่ยก็ผมก็จัดไหว้พระจันทร์วันของเงินพระจันทร์คือวันอมาวสีนะครับเพื่อให้เลข2มานะครับแล้วก็ให้เลขที่เราได้จัดรายการเนี่ยมานะครับในตารางผมถือว่ายังไม่หลุดนะครับแถวบนนะครับ2 3มาคู่เลยติดกันถ้าใครเอาเลขคู่นี้ไปซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกนะครับ2 3นะครับโดยเฉพาะเลข3นะครับผมย้อนกลับไปฟังก็ยืนยันอีกครั้งนึงครับผมบอกว่าในบรรดาดาวทุกดวงเลยเนี่ยดาวอังคารเนี่ยโดดเด่นที่สุดนะครับคือเลข3ผมก็เอาเลข3ไว้แถวบนนะครับแล้วก็ตั้งไว้หลายท่านผู้ชมหลายท่านก็ซื้อ30ยัน39 31 32นะครับ3113 3223เนี่ยถ้าท่านกลับไปกลับมานะครับเป็นทั้งทิศเหนือทิศใต้เนี่ยหลายท่านก็มีโชคมีลาภกันไปนะครับที่สำคัญนะครับผมได้พูดคำว่าอยากให้ท่านผู้ชมไปดูหมายเลขบัญชีธนาคารผมนะครับใน 2-3 ตัวหลังนะครับก็มีธนาคารกสิกรที่เป็นธนาคารที่ใช้สั่งของมงคลต่างๆเนี่ยเป็นบัญชีที่ท่านผู้ชมโอนกันนะครับเข้ามาเนี่ยก็ลงท้ายด้วย931นะครับก็31จริงๆนะครับก็ผมกลับไปย้อนดูแล้วนะครับว่าสิ่งที่ผมนำมาอัปเดตเนี่ยคือผมได้พูดในรายการเมื่อคลิปวันที่16เสียดายที่ผมไม่ได้มาอัปเดตโค้งสุดท้ายจะได้มาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งปริงานเยอะจริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยดาวจันทร์ที่อยู่ในช่องแรกคือเลข2ดาวอังคารที่โดดเด่นคือเลข3นะครับก็ที่สำคัญก็คือเลข3ตัวหน้านะครับผมให้603ออก903หลายคนก็มองในช่องในตารางที่เป็นเลข6เลข9นะครับก็ไปซื้อ903นะครับนี้ที่สำคัญก็คือในตารางทั้ง6ทั้ง8ทั้ง9ก็ออกเลขท้าย3ตัวหลัง968นะครับยังไม่รวมเลขท้าย2ตัวรางวัลที่1นะครับเลขท้าย2ตัวรางวัลที่1ก็คือ31แล้วก็เลขท้าย2ตัวนะครับ2 3นะครับก็มีหลายท่านก็ถูกนะครับก็ถือว่าเลขในตารางยังไม่หลุดยังเข้าติดต่อกันนะครับแล้วในคลิปนั้นผมยังพูดอยู่อันนึงว่าคือเลข5เนี่ยผมถอดออกจากตารางมีความหมายนะครับก็คือในหนังสือ789เนี่ยผมถอดเลข5ออกเพราะว่าไม่มีในหนังสือ789แต่เลข5จะไปโดดเด่นในงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับเลข5นะครับจะมาไม่ต่ำกว่า10ครั้งแล้วเลขเก่าก็จะกลับมาในหนังสือ789นะครับเลขเก่ามีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตดูดาวนะครับบนท้องฟ้าณวันที่2เนื่องจากวันที่1เป็นวันแรงงานนะครับทางกองฉลากก็เลยมาออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลในวันที่2พฤษภาคมนะครับวันที่2พฤษภาคมเนี่ยตรงกับวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีก็คือดาวพฤหัสบดีในเลข5นะครับวันพฤหัสบดีแรม13ค่ำนะครับแรม13ค่ำเดือน5นะครับตำแหน่งดาวนะครับมีดาวอะไรย้ายบ้างเอ่ย
ราศีเมษราศีเมษก็ยังมีดาวพฤหัสอยู่เหมือนเดิมนะครับดาวอาทิตย์เลข1ดาวพฤหัสเลข0นะครับดาวอาทิตย์เลข1แล้วก็มีที่ย้ายเข้ามานะครับย้ายเข้ามาจากราศีมีนนะครับก็คือดาวพุธเลข4นั่นเองเพิ่งย้ายเข้ามาสดๆร้อนๆเลยจริงๆก็น่าจะมีพลังนะครับแต่เนื่องจากในตารางผมเนี่ยได้ถอดดาวพุธออกเอาดาวอาทิตย์มาไหลแทนเพราะว่าดาวอาทิตย์ก็อยู่ในราศีเมษเหมือนกันซึ่งดาวอาทิตย์ที่ผ่านมาแรงมากเลยซึ่งก็ในวันที่2พฤษภาคม2579เนี่ยผมใส่ดาวอาทิตย์ไว้แล้วนะครับก็มาดูราศีพฤษภก็ยังเป็นดาวอังคารนะครับราศีมิถุนก็ดาวราหูนะครับส่วนราศีพิจิกเนี่ยก็จะเป็นดาวเกตนะครับดาวพฤเกตราศีธนูก็เหมือนเดิมนะครับดาวพฤหัสบดีได้เดินหน้าเข้ามานะครับเสิร์ชเข้ามาอยู่ในราศีธนูก็คือเดินหน้าเข้ามาอยู่ที่ราศีธนูในระยะสั้นๆนะครับแล้วก็จะมีดาวพฤษภนะครับก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ดาวที่ย้ายนะครับดาวจันทร์นี้เดินเร็ว2วันครึ่งนะครับย้ายจากราศีสิงห์นะครับเข้าสู่ราศีมีนส่วนดาวพฤษภดาวศุกร์อยู่ราศีกุมนะครับก็เดินนะครับย้ายแล้วนะครับเดินหน้าเข้าสู่ราศีมีนแล้วนะครับทำให้ราศีมีนเนี่ยมีดาวสองดวงนะครับคือดาวจันทร์กับดาวศุกร์เขาเรียกว่าดาวจันทร์ทับดาวศุกร์นะครับดาวจันทร์ทับดาวศุกร์เนี่ยช่วงเวลาประมาณเที่ยง46นาทีก็ถือว่ามีพลังนะครับใกล้กับลอตเตอรี่ออกในช่วงเวลา15นาฬิกา45นาที3ชั่วโมงโดยประมาณก็ถือว่าคู่2662โดดเด่นมากนะครับแล้วก็ความหมายในยะของคู่26เนี่ยถ้าในเบอร์มือถือเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์ดีนะครับเป็นเบอร์ที่มีเสน่ห์นะครับดาวศุกร์เนี่ยเรามักจะมองว่าดาวศุกร์เนี่ยนอกจากเป็นดาวการเงินแล้วเนี่ยเป็นดาวความสวยความงามถ้าจะทำงานเกี่ยวกับพวกสปาโซเชียลหรือทำอะไรเกี่ยวกับงานบริการนะครับก็จะดีนะครับ26เนี่ยดาวจันทร์เนี่ยก็เหมือนกับเสน่ห์ผู้หญิงแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับทรัพย์สินด้วยนะครับพอมาเจอกันเนี่ยก็จะเป็นคู่ที่ใช้วาทศิลป์ในการหาเงินพูดแล้วอาจจะทำให้คนชอบพูดแล้วจะทำให้คนหลงพูดแล้วก็จะทำให้ได้เงินนะครับก็เป็นเลขที่มีเสน่ห์อีกเลขหนึ่งนะครับคู่26ทีนี้เนี่ยเป็นธรรมเนียมของผมว่าผมจะต้องหาลัคนาหรือราศีสักหนึ่งราศีนะครับในการที่จะตั้งลัคนาไว้เพื่อเป็นเขาเรียกว่าตำแหน่งหลักในการทำงานดวงในภพกระดุมพระการเงินนะครับซึ่งผมก็ว่าผมเป็นคนแรกๆนะครับที่จัดรายการทาง YouTube นะครับไม่ใช่ดูดวงนะครับจัดรายการทาง YouTube นะครับที่เอาตำแหน่งดาวมาวางภพนะครับแล้วเน้นภพการเงินภพแล้วก็พบความสำเร็จพบสุภาพอะไรเงี้ยนะครับช่วงนี้ก็มีอาจารย์หลายท่านนะครับก็ให้เลขโดยใช้หลักดวงดาวจริงๆเนี่ยดวงดาวเนี่ยมีความสัมพันธ์กับชีวิตของเราบนโลกนะครับไม่ใช่ประเทศไทยนะครับทั่วโลกดาวนี่มีอิทธิพลนะครับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกิดวิบัติภัยทางธรรมชาตินะครับอย่างถ้าเมื่อเนี่ยเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าเนี่ยนะครับดาวเขาเรียกว่าดาวอังคารนะครับเดินเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ยเล็งกับดาวเสาร์เนี่ยก็อาจจะเกิดภัยแล้งนะครับหรือเกี่ยวกับในเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆนะครับก็อาจจะมีพายุฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าพระราหูกับอังคารนี่คือธาตุลมนะครับธาตุลมแล้วก็ตัวของพระราหูเนี่ยเป็นธาตุลมแต่ว่าอังคารเนี่ยเป็นธาตุลมมันค่อนข้างจะร้อนแรงนิดหนึ่งนะธาตุลมผสมไฟด้วยนะครับพระทะเลงกับพระเสาเนี่ยก็สำหรับในอังคารนะครับก็อาจจะเกิดเขาเรียกว่าสิ่งที่ความกดดันในเรื่องของอุทกภัยในเรื่องของภัยต่างๆรวมถึงเรื่องการเมืองด้วยนะครับในเรื่องของความกดดันเรื่องของความรุนแรงเรื่องของการที่เกิดอารมณ์ร้อนต่างๆนะครับซึ่ง
มันก็จะว่ากันไปแล้วเนี่ยมันก็มีอิทธิพลของดวงดาวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ว่ากันไปนะครับโหราศาสตร์ไทยเนี่ยหรือทางด้านของการดูดวงเนี่ยมันก็เป็นการที่เราดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่เกิดไม่เป็นไรแต่ถ้าเราป้องกันกันไว้ดีกว่าแก้ในเรื่องของพายุในเรื่องของภัยแล้งในเรื่องของน้ำอาจจะน้อยฝนอาจจะตกต้องไม่ตามฤดูกาลหรือฝนอาจจะน้อยอย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือผู้ที่มีอำนาจผู้บริหารประเทศเนี่ยก็ได้ไปจัดสรรเรื่องการน้ำต่างๆนะครับให้มันพอเพียงเรื่องของเกษตรกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โดยเฉพาะเรื่องการเมืองนะครับเราก็อะไรที่เราดูแล้วจะปะทะหรือจะเกิดความรุนแรงเนี่ยเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงป้องกันแก้ไขนะครับให้การเจรจาให้การพูดจากันนะครับอันนี้คือพูดถึงผมถึงไม่ได้จัดการทาง YouTube ของผมลักษณะผมจะไม่ได้จัดในเรื่องของการนำตัวเลขหรือนำดวงดาวมาทำนายเรื่องของการงานการเงินความรักอะไรนะครับผมจะเน้นไปเรื่องของเรื่องโชคลาภซะมากกว่าอยากให้ตัวเลขที่เป็นมงคลตัวเลขที่จะนำโชคให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีโชคมีลาภท่านผู้ชมก็อาจจะนำโชคลาภตัวนี้ไปดูแลครอบครัวหรือไปแก้ไขปัญหาต่างๆผมพูดมาเสมอนะครับว่าผมเน้นเรื่องของโชคลาภเรื่องของเงินที่เต็มกระเป๋าเพราะว่าอย่างน้อยภายในปีนี้เศรษฐกิจก็ยังจะต้องเป็นแบบนี้ไปสักพักหนึ่งนะครับเราก็ต้องอดทนแล้วก็ประคับประคองตัวเราเองนะครับฉะนั้นการเสี่ยงโชคก็เลยเป็นความหวังนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงโชคด้วยนะครับเพราะว่าการเสี่ยงโชคเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงมีโอกาสที่จะได้และไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องคิดให้เยอะนะครับสำหรับถ้าท่านที่จะเสี่ยงโชคนะครับก็บอกไปครบแล้วนะครับว่าผมจะวางตำแหน่งลัคนาไว้ที่ราศีกุมแล้วกันราศีกุมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเจ้าเรือนเกษตรของราศีกุมเนี่ยก็คือราดาวพระราหูเลข8นะครับดาวพระราหูเลข8ตำแหน่งการเงินนะครับตำแหน่งการเงินก็จะมีเลขดาวจันทร์เลข2ดาวศุกร์เลข6นะครับคู่2 6อยู่ในราศีมีนตำแหน่งการเงินเจ้าเรือนเกษตรของราศีมีนคือเลข5เลข5เนี่ยแปลว่าดาวแห่งคุณธรรมก็ได้นะครับเป็นประธานแห่งดาวทางฝ่ายของสุภเคราะห์นะครับส่วนดาวพระเสาร์เนี่ยก็เป็นประธานแห่งบาปเคราะห์นะครับฉะนั้นเลข5ที่อยู่ในราศีมีนเนี่ยเราแปลไว้ดาวคุณธรรมดาวความสำเร็จแล้วก็ยังแปลในเรื่องของการต่างประเทศและการเงินได้นะครับเมื่อเลข5อยู่ในภพการเงินของราศีกุมนะครับเป็นเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยแล้วมี2 6อยู่ด้วยเนี่ยเลข5ก็จะโดดเด่นนะครับมีพลังในการที่จะส่งเสริมเลข2 6ขึ้นมาฉะนั้น2 5 6 5 6มีโอกาสกลับมาอีกนะครับ265นะครับหรือ625 652 52เพิ่งออกไปก็มีโอกาสกลับมาเลขเก่ามีโอกาสกลับมานะครับโดยเฉพาะเลข5ที่เป็นฐานในการตั้ง5652นะครับเลข5เนี่ยผมจะให้เป็นเลขท้าย2ตัวนะครับส่วนเลข8เนี่ยผมจะให้เป็นเลขท้ายรางวัลที่1นะครับเลข8เป็นตัวตั้งเลขท้ายรางวัลที่1เลขท้าย2ตัวเนี่ยเลข5นะครับภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าทั้งทิศเหนือกับทิศใต้แล้วกันนะครับทิศเหนือทิศเหนือคือรางวัลที่1เลขท้ายสองตัวไว้หนึ่งเนี่ยผมให้เลข8ทิศใต้เลขท้าย2ตัวเนี่ยผมให้เลข5นะครับก็เดี๋ยวจะดูว่าเราจะมาจับคู่เลขไหนได้บ้างส่วนภพที่เป็นภพละพะของราศีกุมก็คือราศีธนูนั่นเองก็จะมีเลข5นะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเจ้าเรือนเกษตรนะครับเลข5ก็อยู่ในเรือนเกษตรตาที่พอดีของตัวเองเลข5มีพลังอยู่แล้วนะครับกับเลข7ดาวเสาร์เนี่ยนะครับคู่5 7คู่5แล้วก็เล็งกับ8 7 8 5 8โอกาสที่คู่7 8 9จะมาครั้งนี้มีสูงนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วผมบอกว่าเลขที่ผมให้คือเลขที่ใกล้ตัวใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้เป็นเลขที่ผมทำในหนังสือ789เป็นเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นเลขชุดใหญ่
ซึ่งจะสตาร์ทวันที่2พฤษภาเพราะว่าวันที่1พฤษภาเนี่ยผมจะทำพิธีใหญ่เพื่อจะเปิดทำพิธีความเป็นมงคลให้กับหนังสือเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะเร่งนะครับจะเร่งโชคลาภให้เร็วขึ้นนะครับพระราหูนี่คือการเปลี่ยนแปลงและการที่ได้ใหญ่ได้ไวแล้วก็พระเสาเนี่ยเพื่อคู่กับพระเสาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ช้าและนานนะครับถ้ามีความทุกข์จะมีปัญหาเนี่ยก็จะอยู่กับเรานานแต่ถ้าเกิดเป็นคู่โชคลาภล่ะพระราหูนี่ให้โชคลาภที่แบบว่าพลิกผันกระทันหันคุณไม่เคยมีโชคเลยคุณอาจจะจับโชคแบบว่าพลิกล็อกพลิกผันแบบว่าคุณไม่เคยมีคุณก็มีแล้วคุณก็อาจจะได้เร็วๆด้วยนะครับแล้วก็พอจับคู่กับ78เนี่ยทำให้เป็นคู่โชคลาภก้อนใหญ่แล้วอยู่กับเรานานบ่อยด้วยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะนานนะครับจะอยู่นานเราพระราหูเนี่ยจะมาเร็วไปเร็วแต่พอประกบคู่กันแล้วเนี่ยก็จะทำให้โชคปุ๊บด่วนๆหรือว่าไม่คาดฝันเนี่ยมาหาคุณอยู่สม่ำเสมอมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกจนแบบเราแบบยังไม่ทันเงินยังไม่ทันเก็บมาอีกแล้วนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับฉะนั้นโอกาส789ที่ก็จะมานะครับในวันที่2นี้นะครับก็มาดูนะครับตารางที่ผมทำนะครับตารางที่ผมทำเนี่ยจากเลข4กับเลข1เนี่ยผมเลือกเลข1ดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์อยู่ในช่องแรกนะครับเพราะว่าเป็นเลข1นะครับแล้วก็ดาวพระจันทร์นะครับเลข2อยู่ในช่องถัดมานะครับช่องล่างซ้ายมือนะครับเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับแล้วก็เลข1นะครับที่ผมคิดว่าครั้งนี้ก็จะเป็นอีกเลข1ที่มานะครับที่มีพลังสูงมากๆเลย 90% คือเลข6นะครับดาวศุกร์นะครับเลข6ดาวศุกร์โอกาสเลข6กับเลข5จะมาพอๆกันเผื่อจะมาคู่กันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเลขที่เคยออกไปแล้วถึง3ครั้งใช่ว่าจะไม่มีครั้งที่4นะครับ5 6 6 5แต่ว่าถ้าเลข6กลับหัวหรือว่าพลิกลงมาเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสจะเป็นเลข9ก็มีสูงนะครับ2 6ถ้าพลิกมาเป็น2 9ก็คือเลขที่ผมให้งวดที่แล้วใช่ไหมครับหลายครั้งที่งวดที่แล้วไม่มาแต่จะมาในงวดถัดไปนะครับอย่างเช่น5 2เนี่ยผมให้ไปแล้วก็ในวันในงวดที่ท่านผู้ชมเน้นเลข52มันเยอะมากในไลน์ 80-90% ไม่มาแต่พอท่านผู้ชมหลายท่านเริ่มทิ้งเลข52มาแล้ว2งวดต่อมาเลข52ประมาณนี้นะครับ26 29นะครับก็ในช่องกลางนะครับคู่78นะครับคู่78ก็คือวันที่1พฤษภาเนี่ยผมจะบวงสรวงเทพเสากับพระราหูนะครับที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับวันที่1เนี่ยตรงกับวันพุธด้วยนะครับฉะนั้นเป็นวันพระราหูโดยตรงอยู่แล้วเราก็จะมีเราสร้างองค์พระเสาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมไปปิดทองแล้วก็ได้ขอพรจากท่านนะครับคู่78เกิดขึ้นแล้วนะครับในวันที่1พฤษภาคมรายละเอียดขอเป็นช่วงท้ายคลิปละกันนะครับฉะนั้นเลข3ตัวเนี่ยผมให้2ชุดนะครับชุดโชคลาภใหญ่นะครับก็ถ้าจะมาก็จะมางวดวันที่2เนี่ยแหละครับผมให้ไว้5ดาวเลยในหนังสือ789ว่าคู่นี้ถ้าจะมาก็คือ5ดาวนี่ก็คือโอกาสมาสูงในวันที่2พฤษภาคมนะครับ789ท่านที่ชอบเลข3ตัวนี้ก็สลับอ่านนะครับแล้วก็อีกเลขนึงนะครับที่เกี่ยวพันกับวันที่1โดยตรงก็คือ812นะครับก็อยู่ในตารางเหมือนกัน8คือพระราหู1คือพระอาทิตย์2นะครับคือพระจันทร์นะครับ812จริงๆถ้าแยกออกมาเนี่ย8นี่คือเขาเรียกว่าเป็นเลขของพระราหูคือเลข8นะครับเป็นเลขดาวนะครับพระราหูคือเป็นเลข8แต่ถ้ากำลังพระราหูคือ12นะครับ812เนี่ยคือเลขที่เกี่ยวข้องกับพระราหูโดยตรงนะครับแล้วก็อยู่ในตารางด้วยนะครับเนี่ยเลขดาวอาทิตย์ช่องแรกเลขดาวจันทร์ช่อง2แล้วก็เลขพระราหูอยู่ช่องกลางนะครับตามตัวนะครับก็ไม่คู่โชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชุดใหญ่ก็เลขพระราหูเนี่ยแหละครับแล้วก็เลขท้ายทิศเหนือนะครับที่เป็นเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับที่ผมจะให้เอา8ตั้งแล้วรูดไปเลยนะครับตั้งแต่80ยัง89นะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกมา5คู่นะครับผมก็เลือกเป็น81 84
85 87แล้วก็89นะครับส่วนเลขท้าย2ตัวนะครับเลขท้าย2ตัวทิศใต้นะครับเลข5นะครับดาวพฤหัสบดีนะครับลูดไปเลยนะครับ51 54 56นะครับ57นะครับแล้วก็59ขอโทษนะครับแล้วก็ผมข้างเลขท้าย3ตัวบนเนี่ยมี85แล้วใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าผมก็จะให้58เหมือนกันนะครับเพราะหลายท่านกลับไปกลับมาก็จริงอ่ะแต่เดี๋ยวท่านบุญหลายๆท่านซื้อเลขเขาเรียกว่าทิศเหนือแล้วไม่ซื้อทิศใต้นะครับหลายท่านก็บ่นกับผมทุกงวดเลยนะครับว่าซื้อแต่เลขท้าย2ตัวข้างล่างแต่ไม่ได้ซื้อทิศเหนือคือรางวัลที่1นะครับฉะนั้นก็คือผมให้เป็นทวนอีกทีนะครับเลขท้าย2ตัว51 54 56 57 58นะครับส่วน56หรือท่านผู้ชมชอบเลข9ก็เป็น59ก็ได้นะครับครบแล้วนะครับแล้วก็เลขเน้นๆ2ตัวนะครับเลขเน้นๆ2ตัวผมให้29กับ58นะครับก็ดูตามตารางประกอบนะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมหลังจากที่งวดวันที่16เมษายนหลายท่านพอที่จะมองการจับคู่เลขออกไหมครับถ้าไม่ออกเนี่ยในหนังสือ789เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีในหลายเซกชันนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นประวัตินะครับเรื่องราวของเทพพระเสาเรื่องราวของพระราหูเรื่องราวของพระเกศและเรื่องราวของคู่เลขนะครับแต่ละคู่นะครับจับกันแล้วเนี่ยโดยเฉพาะที่เกี่ยวพันกับ789นะครับคู่เลขแต่ละคู่มีความสำคัญยังไงให้โชคลาภยังไงนะครับทำไมถึงมาจับคู่กันแล้วมันจะมีโชคลาภแล้วทำไมเราถึงต้องบูชานะครับหรือไหว้ขอพรกับพระเสาหรือพระราหูหรือพระเกศนะครับเพราะว่าแต่ละองค์เนี่ยมีที่มานะครับผมก็ทำยีแล้วก็ไปเข้าเล่มนะครับแล้วก็ในพารากราฟต่อไปก็จะเป็นการถอดดวงของท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่อยากจะสั่งหนังสือ789เนี่ยต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็จังหวัดที่เกิดส่งเข้ามาแล้วก็ส่งที่อยู่เบอร์โทรผมส่งเคอรี่นะครับฉะนั้นก็พิมพ์ข้อมูลพวกนี้เข้ามาให้ได้เลยนะครับก็อย่างในนี้ในหนังสือผมก็จะมีประวัติของดาวพระเสาว่าท่านเป็นประธานนะครับเป็นดาวนพเคราะห์เป็นประธานแห่งบัพเคราะห์เนี่ยส่วนดาวพระจันทร์ก็เป็นประธานแห่งดาวศุกร์เคราะห์นะครับพระเสาเนี่ยก็จะมีบอกของบุคลิกนิสัยนะครับโดยในทางฮินดูเนี่ยก็ท่านก็จะเรียกภาษาว่าสันนิสันนิเนี่ยแปลว่าเชื่องช้านะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบใหญ่โตเวลาเดินหรือว่ากิริยาจะทำอะไรช้าดาวพระเสาร์เนี่ยก็ถ้าในการเดินของดาวเนี่ยท่านก็จะเดินช้านะครับก็ใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่งส่วนดาวเขาเรียกว่าดาวพระราหูนี่ก็ประมาณปีครึ่งนะครับฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ช้าถ้าความยากลำบากความทุกข์ยากเนี่ยไทยที่มีพระเสา อยู่ในภพเสียท่านก็จะเจอวิบากกรรมเจอความที่ยากลำบากความที่เรียกว่าหนักหนาสาหัสไปถึง2ปีครึ่งฉะนั้นการที่เราจะไปขอพรหรือการที่เราจะไหว้หรือการที่เราจะบูชาเพื่อให้ท่านทำให้หนักเป็นเบาหรือเราไหว้คู่กับพระราหูเนี่ยท่านเป็นคู่มิตรกันเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยอย่างยกตัวอย่างนะครับเนี่ยในช่วงที่ปีที่ผ่านมานะครับพระราหูเนี่ยยังอยู่ในราศีกรกฎนะครับแล้วก็พระเสาเนี่ยอยู่ในราศีอัษฎูนะครับอันนี้เนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยก็อาจจะลำบากนะครับอาจจะเจอปัญหาที่อึดอัดเจออะไรที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยกระฉับกระเฉงอาจจะเรื่องของความรักเรื่องของการงานก็เหมือนกับทำอะไรแล้วอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะครับเรื่องของครอบครัวก็อาจจะอึดอัดอาจจะเป็นอะไรที่ทุกข์ทนนะครับก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแย่นะครับพระเสาถ้าอยู่ในราศีพิจิกพอย้ายราศีธนูเนี่ยชาวราศีพิจิกก็โล่งแต่ชาวราศีธนูก็เริ่มจะตึงเครียดนะครับแต่พอพระราหูย้ายมา
ราศีกรกฎเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ยพระราหูเนี่ยเล็งกับพระเสาร์นะครับมีกรนะครับผมก็อยู่ทำไว้ในหนังสือนะครับมีกรที่ได้บอกไว้นะครับว่าจะดูโชคใหญ่ในชันสานะครับถ้าองค์พระราหูสู่โสราพระสุริยาต้องคู่เป็นคู่ควงเสาเล็งอสุราท่านว่าไว้เสาเล็งอสุราเสาเล็งเนี่ยเล็งก็หมายถึงว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับก็คือราศีมิถุนเนี่ยมีตรงข้ามก็คือราศีธนูราศีมิถุนเนี่ยมีพระราหูแล้วก็ราศีธนูเนี่ยมีพระเสานะครับเสาเล็งอสุราก็คือราศีธนูเล็งกับราศีมิถุนนะครับท่านว่าไว้จะเป็นโชคใหญ่ปีนั้นดังประสงค์คือในปีนั้นเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะได้โชคใหญ่ตามที่ท่านหวังไว้นะครับแล้วโชคนั้นน่ะจะมาแบบฉับพลันรวดเร็วแล้วโชคก็จะอยู่กับท่านนานเป็นปีด้วยนะครับเพราะว่าพระเสาเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะถ้าโชคอยู่ความสำเร็จอยู่ก็จะอยู่นานแต่ถ้าความทุกข์อยู่ก็จะอยู่นานอยู่ที่ว่าจังหวะของท่านราศีไหนพระเสาอยู่ในภพอะไรนะครับจังหวะของราศีมิถุนกับราศีธนูเนี่ยจะพิเศษนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเสาเล็งพระราหูเสาเล็งอสุรานะครับแล้วก็ในหนังสือ789ผมก็ยังพูดถึงหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของหมายเลข7เนี่ยซึ่งของเราโหราศาสตร์ไทยเนี่ยหมายถึงพระเสาใช่ไหมครับแต่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ว่าเป็นเลขมงคลนะครับเพราะว่าชาวภาษาญี่ปุ่นเขาบอกชิจินี่คือเลข7เสียงภาษาญี่ปุ่นใครเก่งภาษาญี่ปุ่นเหมือนกับชิจิดังนั้นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีประเพณีกินสมุนไพร7ชนิดตรงท้ายลงด้วย7ด้วยของเราอ่ะจะเป็นเลข9มงคลนะครับก็จะทำให้สุขภาพดีนะครับดังนั้นเลข7ของชาวยุโรปเนี่ยนะครับก็จะเป็นเลขที่ให้โชคให้ลาภเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลข9ของเราเหมือนกันเป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ของยุโรปเนี่ยเป็นเลข7นะครับเป็นเลขที่เป็นเลขเหมือนการมีพลังพิเศษถ้าท่านที่ชอบสิ่งโชคนะอาจจะเคยเห็นนะสล็อตแมชชีนหรือตู้สล็อตเนี่ยเขาจะใช้777นะครับถ้าเลข7เนี่ย3ตัวเบิ้ลหรือยิ่งมากกว่านี้นะจะได้รางวัลใหญ่ๆแจ็คพอตจะแตกอะไรเงี้ยนะครับนี่คือความหมายของเลข7นะครับก็ในส่วนของมาดูทดสอบตัวเลขแล้วกันนะครับหมายเลข8พระราหูเนี่ยหนังสือ789ก็บอกไว้ว่าในของคนจีนเนี่ยเขาก็ชอบเลข8เป็นที่สุดเลยนะครับในเรื่องของการค้าเพราะว่าในภาษากวางตุ้งเนี่ยนะครับก็มีความหมายถ้าแปลมาแล้วกันนะครับว่าร่ำรวยมั่งมีนะครับฉะนั้นในคนกวางตุ้งเนี่ยหรือคนจีนเนี่ยเขาก็จะนับถือเทพเจ้าหรือว่าคนจีนเนี่ยจะที่ทำธุรกิจก็จะนับถือเทพโป้ยเซียนนะครับก็บางทีเนี่ยผมก็เห็นบริษัทหนึ่งก็ชอบใช้เลข888นะครับยิ่งมี8 3ตัวนี้ยิ่งดีนะครับแล้วก็ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากเลข7ดีแล้วความหมายเลข7ของญี่ปุ่นชิจิแล้วเนี่ยเลข8ของญี่ปุ่นก็คือฮาจินะครับซึ่งแปลว่าเลขแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับก็มีมาอีกในตัวเลขแล้วกันนะครับเลข9เลขแพ็คเกจเลขแพ็คเกจของบ้านเราก็แน่นอนความเป็นมงคลนะครับเรื่องของการเลข9ที่พ้องเสียงภาษาไทย9เดินไปข้างหน้า9ไกลนะครับเรื่องของการประสบสำเร็จจะทำอะไรก็เราชอบตรงท้ายด้วย9อย่างเช่นทำพิธีวันที่9เดือน9นะครับแล้วก็เวลาทำอะไรเราก็เวลา9ในการอะไรเงี้ยนะครับนี่คือเลข9ของคนไทยส่วนเลข9ของคนจีนก็เป็นเลขมงคลเหมือนกันนะครับก็ออกเสียงพ้องหมายถึงความยิ่งใหญ่นะครับความยาวนาน อายุยืนนะครับฉะนั้นเมื่อ79มาคู่กันเนี่ยก็ทำให้เกิดความอดทนนะครับเกิดการมองการไกลนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเลข7เนี่ยเราแปลว่าเกษตรกรรมเกษตรกรรมนะครับคนที่มีคู่79เนี่ยก็จะทำเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ดีนะครับทำธุรกิจเครือข่ายหรือว่าจะทำในเรื่องของเป็นคนที่มีคู่เลข79เนี่ยมั่นปลายแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเป็นจะรวยด้วยอสังหาริมทรัพย์นะครับในเรื่องของคู่78ก็รู้อยู่แล้วนะครับคู่โชคใหญ่คู่มหามิตรใหญ่เรามาดูคู่89คู่89เนี่ยเป็นคู่ที่เป็นคล้ายๆคู่78นะครับก็คือเป็นคู่ที่จับเงินก้อนโต
ะครับเป็นจะเลขเก้าเราก็หมายผู้ใหญ่หมายถึงผู้ใหญ่ได้ก็จะเป็นมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์อะไรประมาณนี้นะครับก็เหมาะกับท่านที่จะอยู่ในภพที่ดีเนี่ยท่านไหนที่ในดวงชะตามีคู่8 9อยู่ในภพดีภพการเงินภพลาภะภพกรรมะนะครับก็จะหรือแม้จะภพสุภาเนี่ยท่านก็ถ้าหลายคนที่ดูดวงกับผมเนี่ยผมว่าเล่นหุ้นอยู่ผมว่าจะก็โอเคนะก็การลงทุนในเรื่องของหุ้นการลงทุนในเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยก็จะเวิร์กนะครับก็มีหลายอย่างนะครับสำหรับวันที่1ประชาพันธ์วันที่1นะครับก็ที่เกินไปในเรื่องของหนังสือ789นะครับยังที่1ไม่ได้ยังไม่ครบหนังสือ789ยังเหลือเซคชั่นสุดท้ายเซคชั่นสุดท้ายก็จะมีตัวเลขนะครับเหมือนหนังสือ888หนังสือ888เนี่ยเนื่องจากผมทำตัวเลขเป็นเลขพระราหูนะครับโดยตรงแต่789เนี่ยจะก็จะมีเลข7เลข8เลข9เนี่ยมาผสมผสานในแต่ละงวดนะครับซึ่งเลข7กับเลข8แล้วพอได้เลข9เข้ามาเนี่ยโอกาสที่เราจะจับรางวัลใหญ่ๆเนี่ยมีสูงเพราะว่าหลายท่านนะครับผมก็มีลูกศิษย์หรือคนที่อยู่สมาชิกในไลน์มีตั้งแต่หัวพีระมิดจนถึงฐานพีระมิดเลยนะครับมีคนหลากหลายอาชีพฉะนั้นเนี่ยเราคนชั้นสมาชิกที่ทำงานอยู่ในส่วนของส่วนกลางของพีระมิดแล้วกันนะครับก็จะเป็นคนทำงานคนที่พอที่จะมีรายรับในระดับกลางๆเนี่ยหลายคนกลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มที่มีหนี้ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเราว่ามีหนี้แสนก็เยอะแต่คนที่อยู่กลุ่มกลางๆเนี่ยมีหนี้เป็นหลักล้านนะครับฉะนั้นการที่เรานะครับ อยากจะมีโชคลาภเนี่ยบางครั้งถ้าเราหวังเลขท้าย2ตัวเลขอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่พอเพียงพอต่อดีมานด์ซัพพลายหรือความต้องการของแต่ละบุคคลนะครับฉะนั้นเราอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยซื้อลอตเตอรี่นะครับมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ๆนั่นก็วันที่5ที่4ที่3ที่2ถ้าจะเป็นไปได้ก็คือรางวัลที่1นะครับแต่เราไม่ใช่รอนะครับเราก็ต้องลงมือทำงานด้วยนะครับลงการประกอบอาชีพมีความขยันเลขเจ็ดเนี่ยทุกคนที่เป็นดาวเสาร์เนี่ยนะครับที่มีดาวเสาร์ในดวงเกิดเนี่ยจะเป็นคนที่ขยันมีความอดทนสูงนะครับและถ้ามีเลขเจ็ดอยู่ในเบอร์มือถือเนี่ยหลายครั้งนะครับโดยที่เลขเสาร์ถ้าอยู่ในภพหรืออยู่ในตำแหน่งนะครับเป็นมหาจักรเนี่ยก็คือต้องเหนื่อยก่อนจะรวยนะครับถ้าเป็นมหาอุดเนี่ยก็จะสูงส่งก็บั้นปลายชีวิตเนี่ยก็จะมีเงินเป็นถึงระดับเศรษฐีเลยนะครับจะมีมากกว่าดาวศุกร์ดาวพฤหัสด้วยเพราะดาวศุกร์เนี่ยยังติดการใช้เงินดาวพฤหัสเนี่ยก็ยังมีคุณธรรมในเรื่องของการหาเงินหรือในเรื่องของการที่ไม่โลภไม่เอาเปรียบเนี่ยแต่ดาวเสาร์นี่ก็ค่อนข้างที่จะใจใหญ่นะครับใจกว้างกล้าได้กล้าเสียฉะนั้นถ้ามีก็จะมีเยอะถ้าหมดก็จะหมดเยอะเหมือนกันนะครับก็นะครับก็เราคงไม่ได้รอนะครับไม่ได้รอว่าโชควาสนามาเราฉะนั้นเรารู้ว่าถ้าคู่7 8ดีเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราไหว้สวดพรอยู่ขอพรอยู่ที่บ้านเนี่ยกำลังบุญบารมีเราก็อย่างน้อยผมเลยจัดสร้างนะครับเทพเสาร์นะกำลังจากที่ได้สร้างอุปราหูสำเร็จแล้วเนี่ยสร้างเทพเสาร์เราก็เพื่อที่จะทำพิธีสม่ำเสมอเราก็ตั้งจิตนะครับที่จะขอพรเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยิ่งขึ้นนะครับทำตัวหนังสือขึ้นมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าหลังจากที่สร้างวัดระหูมาแล้วสมาชิกหลายท่านนะครับก็ประสบนะครับโชคลาภนะครับซึ่งมันก็เป็นความบังเอิญจริงๆอย่างเมื่อที่ล่าสุด2-3เนี่ยท่านที่ไปไหว้พระราหูในพิธีที่ผมจัดวันเสาร์นะครับแล้วท่านก็ไปไหว้เองเวลาที่ท่านว่างเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่ากล่องเซมซีนะครับให้ท่านผู้ชมได้ไหว้บ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ท่านนะครับเพื่อความสบายใจแล้วท่านก็ไปเสี่ยงเซมซีได้2-3ท่านที่ได้2-3จากการเซมซีก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าท่านเล่ามาผมในไลน์ว่าเป็นแบบนั้นจริงๆก็เป็นความบังเอิญที่อยากให้ท่านผู้ชมไปไหว้ท่านจะบังเอิญถูกโชคลาภใหญ่ๆกันนะครับผมก็จะทำพิธีสม่ำเสมอเพราะผมคิดว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเราจะรอโชคมาหาเราหรือเราจะตั้งจิตถ้าเรามองว่าในแง่ของ
จิตใต้สำนึกพลังจักรวาลกดแรงดึงดูดที่ไปอบรมมาหลายๆแสนเนี่ยเราสามารถร้องขอเราสามารถกำหนดทิศทางในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้โดยเฉพาะสิ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นกฎแรงดึงดูดได้เนี่ยผมคิดว่าการที่เราไปร่วมพิธีเราไปไหว้เราไปตั้งจิตเราไปกำหนดจิตเราว่าเราจะอยากจะรวยอยากจะมีโชคมีลาภอยากจะถูกรางวัลใหญ่ๆเนี่ยก็ยังดีกว่าเราไม่คิดว่าเราจะถูกรางวัลอะไรเลยนะครับโอกาสที่เราจะมีโชคก็มีความเป็นไปได้เพราะเราก็พยายามที่จะตั้งดูอาจารย์หลายๆท่านแล้วท่านเขาอาจจะต้องโชคดีเจอดูคลิปอาจารย์สักท่านหนึ่งแล้วให้ตัวเลขที่แต่ว่า3ตัวตรงอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นไปได้หมดนะครับถ้าจังหวะที่ท่านเปิดดูถ้าท่านไม่ดู YouTube ไม่ดูทีวีไม่ดูอะไรเลยแล้วเราจะได้ตัวเลขมงคลหรือตัวเลขโชคลาภมาจากไหนใช่ไหมครับมันก็อยู่ที่เราขนฝ่ายโอกาสบางทีไม่ได้วิ่งเข้ามาชนหาเราทั้งที่ดวงเราดีที่จะมีนะครับบางครั้งเราก็ต้องออกไปขนขวายโชคลาภเหล่านั้นเหมือนกันหรือความสำเร็จเหมือนกันนะครับในวันที่1พฤษภานะครับสืบเนื่องจากผมได้ประกาศนะครับทั้งใน LINE และใน YouTube เชิญชวนท่านผู้ชมหลายท่านที่จะปรับปรุงศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์พ่อพระราหูนะครับที่มูลนิธิธนาคารเพื่อบุญนะครับก็ตอนนี้ศาลาเล็กไปแล้วนะครับเราก็เลยตั้งใจว่าเราจะขยายศาลานะครับก็มีท่านผู้ชมนะครับได้ร่วมโอนเงินนะครับสร้างเสาเพื่อเป็นหลักปักฐานให้กับชีวิตให้ความเป็นมงคลเนี่ย12ต้นต้นละ 2,000 เนี่ยก็ได้หลายต้นแล้วนะครับแต่ว่าเราก็สร้างนะครับใช้งบสร้างไปด้วยนะครับขยายทำหลังคาตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ปั้นหุ่นนะครับจำลองของพระสาวขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นการเปิดนะครับพิธีหลังจากนั้นเราจะอีก2เดือนต่อไปเราก็จะมีการเททองนะครับเราก็จะประชาพันธ์กับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะร่วมหล่อทองจะซื้อก้อนทองหรือจะซื้อแผ่นทองก็ฟังการย้ำพันต่อเนื่องในวันที่1พฤษภาคมก็จะมีการอธิบายในงานนะครับในวันที่1เนี่ยเราก็จะฉลองศาลาใหม่กับที่ท่านผู้ชมได้ร่วมโอนปัจจัยเข้ามานะครับผ่านทางผมอาจารย์ชาญแล้วผมก็นำไปมอบให้กับทางมูลนิธิได้ร่วมจัดสร้างนะครับในงานวันนั้นนะครับก็จะเป็นพิธีใหญ่ครับซึ่งสืบเนื่องจากที่เราได้จัดงานมาไหว้บวงสรวงนะครับวันที่22กุมภาวันที่พระราหูย้ายใช่ไหมครับวันนั้นผมได้เชิญพราหมณ์12ท่านมาจัดก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วนะครับในวันที่1เนี่ยผมจะจัดงานในนำศาสตร์โบราณผสมกับศาสตร์อินโดนะครับก็เราก็จะมีพิธีนะครับในการกวนเกษียรสมุทรนะครับเรียกกวนน้ำทิพย์อมฤตเทวานะครับกวนน้ำทิพย์เนี่ยก็เป็นตำนานที่เราเล่ามากันนะครับว่าพระราหูเนี่ยก็กวนก็ไปกินน้ำทิพย์นะครับที่ดาวเทวดาและยักษ์ต่างๆได้กวนไว้นะครับจนเป็นอมตะขึ้นมานะครับทีนี้เราก็จะนำพิธีนี้นะครับมาเราก็จะมาทำผมก็ให้ออร์แกไนซ์ก็คือให้ทีมงานที่เขามีความสามารถเนี่ยมาดูพื้นที่เราก็ตกแต่งสถานที่ก็ใช้งบในการตกแต่งประมาณเกือบ 200,000 บาทนะครับในการทำกระโจมที่จะกวนเสร็จแล้วก็จะให้ท่านผู้ชมหรือสมาชิกที่ไปร่วมงานเนี่ยนะครับเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้องค์เจ้าที่กรรมเนี่ยนะครับมีถึง 2-3 ท่านเนี่ยเจิมหน้าผากแล้วก็นำน้ำอมฤตที่กวนเนี่ยกลับไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับในน้ำที่กวนอมฤตเนี่ยก็จะประกอบด้วยน้ำนมนะครับน้ำนมหมายถึงความขาวบริสุทธิ์นะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับเราไหว้พระเนตรเรานิยมใช้น้ำนมนะครับแล้วก็น้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งเนี่ยความหมายคือมีพลังดุจดังน้ำผึ้งเนี่ยก็คือความหมายคือความอายุยืนอายุความเป็นอมตะอายุยืนยงยืนยาวนะครับอย่างน้อยเราก็สุขภาพเราจะได้แข็งแรงนะครับ3คือธัญพืชนะครับพืชก็ประกอบด้วยผลไม้นะครับแล้วก็ธัญพืชที่เราคิดว่าดูแล้วจะมีประโยชน์นะครับมันก็หมายถึงยารักษาโรคนะครับแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะครับเป็นน้ำตาลทรายเนี่ยเราก็เชื่อว่า
เป็นการชำระล้างสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลต่างๆนะครับแล้วก็น้ำปัจจเมวะน้ำปัจจเมวะเนี่ยจริงๆก็เราก็เป็นน้ำยังไม่เฉลยดีกว่านะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ไปเห็นนะครับก็เป็นตัวแทนนะครับเปรียบเสมือนน้ำของพระคงคาที่ไหลมาจากหิมาลัยเป็นน้ำจะสีอะไรหรือเป็นน้ำที่เป็นยังไงเนี่ยท่านผู้ชมที่เป็นลูกงานเดี๋ยวคงได้เห็นนะเราจะนำมากวนนะครับผ่านการทำพิธีนะครับเราก็จะนำนะครับเจ้าพิธีที่มีชื่อเสียงนะครับมีความสามารถทางด้านนี้นะครับมานำสวดนะครับทำพิธีสวดแล้วก็กวนด้วยนะครับเพื่อเขาเรียกว่าเป็นพิธีตามคัมภีร์พระเวทนะครับของปูรณะทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูเลยนะครับก็ยังไงแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ชมไปร่วมงานนะครับเราก็จะทำกระโจมนะครับแล้วก็ท่านก็จะทยอยนะครับไปเข้านะครับเราก็จะมีการเจิมมีการที่จะมอบของมงคลรวมถึงน้ำอมฤตนะครับที่ให้ท่านนำกลับไปดื่มนะครับให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญมีโชคมีลาภนะครับงานเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะแบ่งเราได้ประสบการณ์จากงานพระราหูคนเยอะมากนะครับเราจะแบ่งให้ท่านได้นำของไหว้นะครับของไหว้คู่78นะครับก็ไม่แพงนะครับ199บาทนะครับที่เราจะจัดให้ท่านได้ไหว้องค์พระเสาและพระราหูคู่78นะครับหลังจากนั้นท่านก็มารับบัตรคิวนะครับเพื่อจะทำพิธีในตอนเย็นนะครับตอนเย็นเราก็จะมีการสวดแล้วก็การทำพิธีกวนน้ำอมฤตเพื่อจะให้ท่านทานนะครับแล้วก็มีการเจิมเพื่อให้ท่านได้พ้นเคราะห์พ้นโศกนะครับมีโชคมีลาภนะครับอย่าลืมนะครับงานเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงถ้าท่านไปเย็นนะครับบัตรคิวท่านก็อาจจะยาวนิดนึงท่านก็จะต้องรอต่อคิวไปนะครับเพื่อให้เป็นระบบระเบียบเพราะว่าเราแล้วจัดแล้วคนเยอะเนี่ยเราก็จะจัดการทำงานค่อนข้างจะลำบากนะครับถ้าท่านไปตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยเราก็จะนำท่านไหว้นะครับเทพเสากับพระราหูนะครับมีการปิดทองมีการสวดมีการขอพรนะครับแล้วก็รับบัตรคิวนะครับก็ยังไงแล้วก็ไปพบกันที่งานนะครับวันที่1พฤษภาคมตรงกับวันหยุดวันกรรมกรนะครับก็สถานที่คือมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับอยู่ตรงบางแคตรงข้ามกับโรงเรียนเลิศล่าเยื้องแมคโครบางบอนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจหนังสือ789นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเซสชั่นแรกก็คือจะเป็นเรื่องราวของพระเสานะครับแล้วก็พระราหูพระเกศนะครับเสาดวงของท่านอยู่ในตำแหน่งอะไรนะครับผมก็จะเช็คดวงนะครับของท่านว่าท่านมีดาวเสาอยู่ในตำแหน่งอะไรดีเสียยังไงนะครับถ้าดาวเสาท่านตกในภพที่เสียคือภพอรินะครับวินาศมรณะเนี่ยก็ท่านก็จะเหน็ดเหนื่อยยาวนานพอสมควรแต่ถ้าตกในภพดีแล้วมีดาวดีหรือดาวเสียดวงไหนมาเสริมบ้างผมก็จะทำแนบไปในหนังสือให้ด้วยนะครับเราก็จะมีเลขคู่นะครับมงคลสำคัญที่จะได้บอกท่านว่าเลขแต่ละคู่ที่มีเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงในเรื่องของการถอดดวงให้ท่านแล้วเนี่ยนะครับจะรู้ดวงของท่านแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเลขโชคลาภนะครับเลขที่ถูกโชคนะครับเลขที่เป็นมงคลในแต่ละงวดตั้งแต่งวดวันที่2พฤษภาจนถึง30ธันวานะครับก็ประมาณ10กว่างวดนะครับราคาเล่มละ 1,888 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนะครับผมจะนำมาจัดงานในวันที่1นะครับที่1พฤษภาวันแรงงานนะครับที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะเป็นงานเขาเรียกว่างานบวงสรวงเทพพระราหูนะครับคู่78นะครับยังไงแล้วท่านผู้ชมที่สนใจก็ไปร่วมงานได้นะครับท่านจะได้รับน้ำอมฤตท่านจะได้การไหว้ขอพรนะครับถ้าท่านดวงท่านตกในตำแหน่งที่ไม่ดีเนี่ยไปไหว้พระเสาเนี่ยให้ท่านเขาเรียกปกปักรักษาให้ท่านปัดเป่าให้จากร้ายให้จากหนักกลายเป็นเบาพระราหูก็ให้จากร้ายกลายเป็นดีคู่มิตรคู่นี้ที่จะส่งเสริมเรานะครับยังไงก็ฝากท่านชมด้วยนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์มาก็ได้ครับมาถามกำหนดการถามรายละเอียดงานนะครับที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอ
หรือจะสั่งหนังสือนะครับเริ่มละ 1,888 บาทผมจะนำไปจัดงานวันที่1พฤษภาคม2562นะครับแล้ววันที่2พฤษภาเราก็จะมาลุ้นเลขกันนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคลาภก้อนใหญ่นะครับคลิปนี้นะครับเลขกันชุดจากราศีเนี่ยผมให้ไปแล้วนะครับ7 8 9แล้วใกล้ๆวันงานนะครับผมก็ถ้ามีเรื่องมีเวลาแล้วก็ไม่ติดธุระกินผมจะมาจัดรายการเลขนำโชคจากราศีช่วงโค้งสุดท้ายสรุปตัวเลขให้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ